เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่15พฤศจิกายน2555นะคะเรื่องของภาพรวมตลาดเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในกรอบเดิมที่เรามองไว้นะคะว่าในเดือนนี้ยังคงอยู่ในกรอบผันผวนทางลงอยู่นะคะแรงกดดันหลักยังคงมาจากภายนอกนะคะก็ติดตามความคืบหน้าของการพิจารณาเรื่องการหาทางแก้ไขปัญหาตัว fiscal cliff นะคะของสหรัฐอเมริกากำลังเริ่มเข้าสู่การเจรจารอบแรกนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีท่าทีหรือว่าสัญญาณในเชิงบวกออกมามากนักนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้มีแรงกดดันต่อตัวการเคลื่อนไหวของดัชนีดาวโจนส์นะคะเมื่อวานนี้อ่อนตัวลงไป 185.23 จุดนะคะมาอยู่ที่ 12,570.95 นะคะยังคงเป็นความกังวลเรื่องการตัดลดงบประมาณของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะคะดูเหมือนว่าจะมีความหนักหนาสาหัสมากขึ้นนะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไป94เซนต์นะคะที่ไนเม็กซ์ปิดที่ 86.32 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเป็นเรื่องของอิสราเอลกับทางปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซานะคะเริ่มมีการโจมตีกองกำลังของปาเลสไตน์นะคะในส่วนของปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของกรีซที่ทุกคนจับตามองอยู่นะคะแล้วก็ท่ามกลางการประท้วงของประชาชนต่อมาตรการรัดเข็มขัดที่มีมากขึ้นนะคะก็ไม่ได้มีการประท้วงกันที่กรีซที่เดียวนะคะในเขตชายแดนโดยรอบเนี่ยเรื่องที่กรีซสเปนโปรตุเกสเนี่ยเริ่มมีการพลางานประท้วงของประชาชนนะคะมีการปะทะกันอยู่บ้างก็มองว่าเป็นภาพที่ยังคงมีความวุ่นวายแล้วก็รอความชัดเจนแน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความไม่สงบที่ตะวันออกกลางที่น่าจับตามากขึ้นด้วยนะคะปัจจัยภายในของเราเองในวันนี้เนี่ยก็ยังคงมองว่าในเรื่องของปัจจัยบวกของการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่3ได้สิ้นสุดลงนะคะหลังจากที่จบรอบฤดูการประกาศงบนะคะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าปัจจัยในเชิงบวกค่อนข้างจะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆนะคะในขณะที่ปัจจัยในเชิงลบเนี่ยอาจจะต้องหันมาจับตาในเรื่องของการเมืองภายในมากขึ้นนะคะทั้งในส่วนของการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนะคะที่กำลังจะมีขึ้นในส่วนของการอภิปรายที่กำลังจะตัวไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะกำลังจะมีขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในช่วงปลายเดือนนี้นะคะก็ณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้มองว่า เรื่องความร้อนแรงทางด้านการเมืองดังกล่าวเนี่ยจะสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าประเด็นต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยได้แพร่กระจายออกไปเป็นกระแสสังคมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะทำให้ภาพความไม่แน่นอนเนี่ยจะเริ่มมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยทางด้านการเมืองภายในของเราเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนควรหันมาให้ความสนใจให้ความสนใจแล้วก็จับตาให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะในส่วนของฟันโฟลต่างชาตินะคะเริ่มเห็นแรงขายที่อยู่ในปริมาณที่มากขึ้นในตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะก็ค่อนข้างอยู่ทางด้านขายสุดที่ชัดเจนนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ภาพโดยรวมเนี่ยยังคงถูกกดดันให้อยู่ในกรอบทางลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดัชนีจะลงไปทดสอบที่ 1,270 หรือว่าต่ำกว่าอย่างเช่น 1,250 ที่เราเคยบอกไว้ว่าเป็นแนวโน้มที่น่าจะลงไปเทสได้ของรอบนี้เนี่ยยังคงอยู่ในกรอบเดิมตามที่เรามองไว้นะคะวันนี้กรอบระยะสั้นนะคะ1270ถึง1286สำหรับการเคลื่อนไหวของเซตในวันนี้นะคะปัจจัยในระยะสั้นที่เข้ามาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้มีการเก็งกำไรหุ้นรายตัวมากขึ้นนะคะก็คือ MSCI นะคะมีการประกาศตัวปรับการคำนวณดัชนีต่างๆนะคะประจำกลางปีของเขานะคะซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่30พฤศจิกายนนะคะที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีอยู่2อินเด็กซ์นะคะก็คือตัว MSCI Global Standard Indices นะคะแล้วก็ตัว MSCI Global Small CapIndices นะคะในส่วนแรกก่อนนะคะ MSCI Global Standard Indices เนี่ยหุ้นไทยได้รับการปรับเข้า4ตัวในรอบนี้นะคะประกอบไปด้วยตัว AOT นะคะ BGH CPN นะคะแล้วก็ Macro นะคะไม่มีหุ้นที่ถูกปรับออกนะคะในส่วนของ MSCI Global Small Cap Indices นะคะถูกปรับเข้า9ตัวนะคะในรอบนี้มีตัว BAF นะคะ Go นะคะแล้วก็ Luxley นะคะโรจนะสีชานะคะสีไทย SVI TK แล้วก็วิภาวดีนะคะถูกปรับออก5ตัวนะคะในรอบนี้ได้แก่ตัวมินนะคะราชบุรีโรบินทรูแล้วก็ตัวเอโก้นะคะ
สำหรับกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยก็คงเป็นการเลือกเก็งกำไรหุ้นรายตัวเราคงพอร์ตที่ 25% จากมุมมองที่ว่าตลาดน่าจะยังคงซบเซาอยู่ในทางลงอยู่นะคะเมื่อวานนี้หุ้นตัว RML ที่อยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยได้รับแรงกระแทกจากการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะดิ่งตัวลงไปค่อนข้างแรงแล้วก็มีความผันผวนเยอะนะคะสุดท้ายปิดที่ประมาณบาท89นะคะเมื่อคืนนี้ออกตัวงบออกมาค่อนข้างดีเป็นไปตามคาดแนวโน้มยังคงดีต่อเนื่องยังคงเทรดบน PE ที่ค่อนข้างต่ำนะคะแต่สำหรับเรื่องของพอร์ตในระยะสั้นเนี่ยตามหลักเกณฑ์ที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกในเรื่องของการจัดพอร์ตนะคะจะมีการคัทลอสเมื่อหลุดไป 5% ในระหว่างวันนะคะซึ่งตัวนี้ได้หลุดไปเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกปรับออกไปจากพอร์ตนะคะแต่ถ้ามองในแง่ของพื้นฐานนักวิเคราะห์ยังค่อนข้างมีความมั่นใจนะคะต่อการเติบโตของตัว IML แล้วการเทรดบน PE ที่ค่อนข้างต่ำนะคะก็ในเชิงพื้นฐานยังมองเป้าที่เดิมนะคะ2.30 บาทยังคงแนะนำซื้ออยู่นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยมี3ตัวนะคะคงตัว BGHM คอร์ดแล้วก็อมตะไว้ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น